ะโอเคมาเข้าประเด็นอ่ะโอเคเข้าประเด็นอ่ะโอเคเข้าประเด็นศึกซักฟอกศึกซักฟอกขยับถึงวันที่วันนี้วันที่ 4ใช่ย้อนกลับไปเมื่อวานให้คะแนนวันที่3ก็คือเมื่อวานสักนิดไหมครับแต่เมื่อวานนี่ถือว่าเข้มข้นนะเข้มข้นขึ้นนะวันที่2เริ่มดีขึ้นเริ่มวันที่3เริ่มฉูดฉาดใช่ค่ะเนื้อหาสาระเริ่มแน่นขึ้นจำได้ไหมครับเราสนทนากับอาจารย์สติธรจากสถาบันพระปกเกล้าใช่ค่ะเราตั้งประเด็นกับอาจารย์สติธรว่าอาจารย์ซักฟอกวันที่2ก็คือเมื่อวันศุกร์วันอังคารอาจารย์ช่วยให้คะแนนหน่อยอาจารย์สติธรก็บอกว่าฝ่ายค้านดีขึ้นดีขึ้นแต่ฝ่ายรัฐบาลยังเท่าเดิมดีขึ้นก็ถามอาจารย์ต่อซักฟอกวันที่3ก็คือเมื่อวานถ้าจะติดตามข่าวซักฟอกวันที่3ควรตามอะไรอย่างไรอาจารย์สติธรก็บอกว่าอย่างแรกเลยต้องรอฟังนายกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมตอบข้อกล่าวหาของคุณวิโรจน์อนาคตใหม่กล่าวหาว่าเรื่อง IO ทหารเอางบประมาณของแผ่นดินมาทำ IO ตอกลิ่มสร้างความแตกแยกอยากรอต้องรอฟังว่าท่านนายกรัฐมนตรีกลาโหมจะตอบข้อกล่าวหาจะเคลียร์ข้อกล่าวหาตรงนี้อย่างไรขณะเดียวกันก็ต้องรอฟังว่าฝ่ายค้านจะซักฟอกรองนายกวิษณุอย่างไรและรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสอย่างไรเอาละครับเมื่อวานอย่างไรไปกันที่ดร.สติธรธนานิติโชธนะคะเป็นผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สติธรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อวานอาจารย์บอกว่าในการติดตามข่าวซักฟอกวันที่3ก็คือเมื่อวานนะครับอย่างแรกเราต้องรอติดตามก็คือติดตามว่าท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมจะตอบข้อกล่าวหาเรื่อง IO ของทหารอย่างไรมีคำตอบไหมครับเมื่อวานท่านได้ตอบแล้วตอนแรกของการประชุมเมื่อวานก็ตอบสไตล์ของท่านนะครับคือตอบง่ายๆว่าไม่มีเออแค่นี้แล้วก็ไม่ได้มีคำอธิบายหรือหลักฐานยืนยันอะไรนะครับมาตอบโต้สิ่งที่ฝ่ายค้านหยิบขึ้นมานะครับนั่นเองนะครับคือถ้าแบบคุยกันแบบให้คะแนนนะครับครับคำตอบแบบนี้นะครับในแง่ของการชี้แจงหรืออธิบายสิ่งที่ฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาซักฟอกเนี่ยครับต้องถือว่าสอบตกนะครับแต่ถ้ามองกันแบบการเมืองก็ถือว่าแก้เกมกันไปแบบเอาตัวรอดได้บุญวิตนะครับเพราะว่าก็ใช้วิธีว่าพรรคการเมืองก็ทำไอโอเหมือนกันท่านก็โดนเยอะอะไรแบบนี้นะครับคือเราได้คำตอบในเชิงที่มันไม่ใช่คำตอบของสาระนะครับแต่เป็นการต่อสู้จริงไหวจริงพิษทางการเมืองย้อนกันไปย้อนกันมามากกว่าอ๋อชิงไหวชิงพริบทางการเมืองย้อนกันไปย้อนกันมาคุณกล่าวหาผมคุณก็ทำอย่างที่คุณกล่าวหาผมอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับท่ามนองนั้นก็เธอว่าประเด็นนี้ว่ากันโดยเนื้อหาสาระสอบตกแต่ทางการเมืองก็ผ่านแบบบุดวิดนะฮะตอบโต้ด้วยการกล่าวหากลับว่ากันอย่างนั้นเถอะว่าการเมืองก็ทำแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นนี้ในภาพรวมๆเป็นไงบ้างครับอาจารย์รวมๆเนี่ยก็ต้องถือว่าพอวันที่2เนี่ยฝ่ายค้านเขาดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าได้ใจนะครับผมคิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับวันที่3นี่ก็โหมกระหน่ำมากันเป็นชุดๆนะครับแต่ก็โอเคละช่วงเช้าช่วงเริ่มของวันเนี่ยช่วงแรกๆก็จะเหมือนกับเข้าสู่บรรยากาศของการอภิปรายไม่วางใจยุคก่อนๆหน่อยในที่นี้หมายถึงช่วงโดยเฉพาะหลัง2544เป็นต้นมานะครับถึงก่อนรัฐประหาร2557อันนี้เป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับในช่วงนั้นนะครับคือสำหรับคนที่เพิ่งเคยดูอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้ว่าอันนี้แหละมันเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันจริงๆมันเริ่มขึ้นมาในยุคนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสู้กันระหว่างผู้อภิปรายกับองคลักษ์นะครับพิทักษ์คนที่ถูกอภิปรายก็เยอะนะครับสาระไม่ค่อยได้นะครับหนักไปทางสู้กันด้วยว่าทางองคลักษ์เนี่ยจะสามารถโชว์ผลงานได้เข้าตานะครับท่านผู้นำมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยโอเคองคลักษ์แข่งกันโชว์ผลงานว่างั้นเถอะครับเป็นรายการโชว์พาวของบรรดาองคลักษ์มากกว่าดนตรีจะตอบเนื้อหาสาระครับนะฮะคือภาพที่เห็นเมื่อวานแล้วจะถูกเกมแบบบทบี้แล้วก็ไม่ได้อภิปรายอะไรไปเป็นจริงเป็นอ่ะนะครับแบบนี้ก็คือเกมแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ครับครับเมื่อวานฝ่ายค้านมีประเด็นชัดๆประเด็นลึกๆเหมือนวันที่2แตะเรื่องเหมืองอัครา
ต่เรื่อง IO ทหารมีอย่างนั้นไหมครับมีอย่างนั้นให้เห็นในวันที่3ก็คือเมื่อวานไหมครับคือตอนแรกเนี่ยพอวันที่3เนี่ยยังอยู่กับท่านนายกเนี่ยนะครับซะเยอะเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแหมประเด็นชัดซ้ำในแง่ของว่าเคยมันเคยถูกหยิบขึ้นมาพูดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาเรื่องอะไรต่างๆวนประเด็นซ้ำวนละเริ่มวนนะครับคือแต่ว่าพอเริ่มเข้าสู่ท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับโอ้โหข้อมูลมาซะกระหน่ำเลยนะครับแล้วมาดึกด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าคงไม่มีอะไรละสำหรับวันที่3นะครับปรากฏว่าพอเปิดเรื่องท่านรัฐมนตรีช่วยมานี่ยาวไปถึง 2:00 น. 3:00 น. ไม่ยอมเลิกกันเลยทีเดียวเมื่อคืนเลิก 2:00 น. 3:00 น. ชอบมาตอนดึกๆนะข้อมูลแล้วฝ่ายค้านคิดอย่างไรจึงเอาทีเด็ดไปปล่อยตอนเที่ยงคืนน่ะตอนหลังเที่ยงคืนผมไม่เข้าใจผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งก็เป็นอนาคตใหม่เหมือนวันที่2นะครับน่าจะอยากได้ช่วงเวลาเดิมนั่นแหละแต่คือแต่ว่าเกมมันยืดเยื้อมาถูกล่านะครับมันร่วมรัฐได้ประมาณนี้จริงๆก็คือกว่าจะได้เริ่มจริงๆเนี่ยก็ราวๆ 4:00 น.ละค่ะตกลงประเด็นที่เขากระหน่ำผู้กองธรรมนัสเนี่ยตกลงเป็นเรื่องอะไรครับสารภาพว่าผมตามไม่ไหวเมื่อคืนก็เป็นเรื่องคุณสมบัตินั่นแหละครับคุณสมบัติความเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องวุฒิการศึกษาครับคือจริงๆสองเรื่องนี้มันเคยถูกพูดถึงกันมาแล้วนะครับแต่ว่ามันถูกโต้แย้งหรืออธิบายด้วยเช่นเรื่องคดีเนี่ยก็คือบอกว่าแม้อ้างจากนักข่าวมันจะไปน่าเชื่อถืออะไรใช่ไหมครับฝ่ายค้านเขาก็เลยระหว่างที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาดำเนินการผ่านกรรมธิการนะครับไปขอนะครับคำพิพากษามาจากทางศาลของออสเตรเลียโอ้ครับตกลงสิ่งที่ถกตกลงเมื่อคืนนี่ทางฝ่ายค้านทางอนาคตใหม่เนี่ยเขาได้สำเนาคำพิพากษาจากศาลออสเตรเลียเลยนะครับแล้วก็มีการโต้แย้งกันเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ตัดต่อไหมอะไรแบบนี้คือฝ่ายรัฐบาลก็พยายามช่วยนะครับครับตกลงในคำพิพากษาที่เอามาโชว์กันกลางดึกเมื่อคืนเนี่ยนะครับระบุว่าพัวพันกับการขนยาการค้ายาจริงๆหรือครับคืออาจจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับคือประเด็นที่ฝ่ายค้านพยายามที่ก็คือว่าฝ่ายค้านพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ได้มาเป็นเอกสารจากทางการออสเตรเลียเนี่ยสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีเคยอธิบายทั้งต่อสาธารณะทั้งต่อที่มาทำหนังสือให้ต่อกรรมาธิการอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ตรงกันคือเป็นเรื่องของการจับข้อความเท็จอะไรพวกนี้มากกว่าการให้การเท็จมากกว่านะครับส่วนเรื่องว่าไปเกี่ยวข้องกับขนยาหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นสาระอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่จะไปมุ่งโจมตีอะไรตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องการจับให้เห็นว่าท่านชี้แจงกับกรรมาธิการซึ่งเป็นทางการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออธิบายต่อสาธารณะผู้สื่อข่าวอย่างเงี้ยนะครับกับเอกสารที่ได้มาในเชิงคดีที่มันเป็นทางการมันไม่สอดคล้องกันไม่ตรงกันครับผมเชื่อว่าวันนี้สื่อทุกสำนักคงไปขอสำเนาคำพิพากษาสารออสเตรเลียจากคนของอนาคตใหม่เขาเอาปล่อยขึ้นทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฮะใช่ครับขณะเดียวกันเรื่องวุฒิการศึกษาก็ไปเอาหลักฐานเรื่องมหาลัยห้องแถวมาประจานกันใช่ไหมฮะครับก็เรียกว่าตีแผ่ทุกแง่มุมนะครับทั้งแง่ของตัวมหาวิทยาลัยนะครับทั้งแง่ของตัววิทยานิพนธ์ทั้งแง่ของการตีพิมพ์แล้วก็มีการถึงขั้นเอาไปตรวจสอบด้วยโปรแกรมอัครวิสุทธ์อะไรแบบนี้เพื่อดูการคัดลอกอะไรแบบนี้นะครับครับคือสีแผ่ทุกแง่มุมของเชิงวิชาการที่เขาตรวจสอบกันประเด็นนี้ฝ่ายค้านคะแนนเต็มไหมฮะประเด็นของผู้กองธรรมนัสผมคิดว่าในแง่เนื้อหาสาระได้คะแนนเต็มนะครับเนื้อหาได้เต็มการกล่าวแก้มันจะเพียงพอหรือไม่นะครับที่จะทำให้รัฐบาลต้องทบทวนเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งจริงๆท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นจริยธรรมไม่ใช่ประเด็นทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมใช่ครับมันเป็นประเด็นถึงขั้นที่จริงๆท่านรัฐมนตรีท่านก็ตอบได้โดยใช้มุมกฎหมายนะครับว่ามันไม่ผิดกฎหมายไทย มันไม่ขัดรัฐธรรมนูญไทยอะไรแบบนี้นะครับที่แต่ว่ามันก็อาจจะเหมือนกับที่ท่านประธานให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์เอาไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายข้อบังคับแต่ว่ามันเป็นเรื่องมารยาทเรื่องความสง่างามอะไรแบบนี้มากกว่าครับตกลงเมื่อวานย่ำอยู่กับลุงตู่แล้วก็
ต่อด้วยผู้กองธรรมนัสได้มันได้แค่นั้นใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อวานได้เท่านั้นครับแล้ววันนี้วันสุดท้ายจะเหลือไฮไลท์อะไรคะอาจารย์วันนี้เหลืออีกตั้ง4คนมันจะเหลือไฮไลท์อะไรคะต้องโฟกัสคนไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คือโฟกัสผมคิดว่าคงจะต่อเนี่ยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยหน่อยนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีท่านรองนายกที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับในแง่ว่าอาจจะต้องให้มาชี้แจงข้อกฎหมายว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับในกรณีคุณสมบัติของท่านรัฐมนตรีนะครับครับครับนะครับแล้วก็ยังมีกระทรวงที่น่าจะเป็นไฮไลท์อย่างมหาไทยอยู่ด้วยกระทรวงต่างประเทศอีกอะไรแบบนี้นะครับคือผมเลยมองว่าฝ่ายค้านอาจจะมีความพยายามนะครับยืดเวลาการอภิปรายออกไปโดยขอให้มีการเปิดสมัยวิสามันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตกลงกับทางวิปรัฐบาลได้หรือเปล่ายากเว้นแต่ฝ่ายค้านจะต้องไปตกลงกันเองไปจัดกระบวนทัพกันใหม่ใครที่มันไม่ใช่ก็ยอมสละโควต้าเวลาให้กับคนที่มันใช่ประเด็นที่มันใช่อะไรประมาณนั้นน่ะถูกไหมฮะมันต้องไปจัดทัพไอ้การไปขอเปิดวิสามันไม่มีทางเพราะเสียงไม่พออยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับจะขอเพิ่มวันอภิปรายยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมฮะก็ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะว่ามันมีพระธกิจศิกาปิดสมัยประชุมแล้วนี่ถูกไหมฮะวันที่29ถูกไหมฮะถูกไหมวันนี้ก็ต้องก่อนเที่ยงคืนเพื่อกดพรุ่งนี้อาจารย์ไหนๆก็ไหนๆขอปิดท้ายอาจารย์ด้วยคำถามสุดท้ายที่นอกเรื่องออกไปสักนิดหนึ่งขณะนี้เราก็ได้เห็นบางปรากฏการณ์ของสังคมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะนิสิตนักศึกษาเขาจัดกิจกรรมแฟตม็อบตามมหาวิทยาลัยกระจายไปทั่วประเทศเลยแสดงอาการต่อต้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ขณะนี้มันลามลึกลงมาถึงระดับโรงเรียนเริ่มเห็นเด็กสตรีวิทย์กล้าที่จะออกมาบนท้องถนนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแสดงเล่นแฟชม็อบเพื่อต่อต้านด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปรากฏการณ์ทางสังคมตรงนี้มันแค่นี้หรือมันมีโอกาสจะพัฒนาต่ออย่างไรครับอาจารย์ครับจะลุกลามบานปลายกว่านี้ไหมคะมันพัฒนาต่อครับมันพัฒนาต่อแน่นอนนะครับอันนี้มันเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับแล้วมันดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่คนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีพลังมันเป็นกระแสยังไงเขาต้องต่อแน่นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการไปต่อเนี่ยเขาจะไปต่อแบบใจเย็นๆค่อยๆไปหรือจะไปแบบถาโถมนัดรวมคนชุมนุมใหญ่อะไรแบบนี้นะครับอันนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาต้องประเมินแต่แนวทางเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยนะครับจากแฟชม็อบของสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องมีอีเวนต์รวมแน่นอนมีอีเวนต์รวมในเวลาอันใกล้นะครับค่ะใครที่จะเป็นคน organize event รวมแกนหลักแกนคาดว่าคือต้องอย่างนี้นะครับคือถ้าเราเข้าไปดูภายในโครงสร้างความสัมพันธ์ของขบวนการนักศึกษาในยุคนี้นะครับครับคือเขาจะรวมกันเป็นเครือข่ายมากกว่าโอเคนะครับคือแกนนำแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นแหละเขาจะคุยกันนะครับไม่มีแกนนำเดียวครับ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 เอาละต้องรอติดตามนะคิดว่ามันจะพัฒนาถึงไปถึงขั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่หรือว่าก็ระดับหนึ่งเท่านั้นเองขึ้นอยู่ยุทธวิธีครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็เถียงกันอยู่แหละนะครับว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะใช้โมเดลร่างเดิมตั้งแต่สมัยขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นการชุมนุมใหญ่นะครับแล้วก็หวังโค่นล้มรัฐบาลหรือจะใช้ฮ่องกงโมเดลนะครับที่จะสร้างกระแสสร้างแรงสนับสนุนแล้วก็ไประเบิดกันที่คูหาเลือกตั้งนะครับอ๋อครับ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 เอาละครับต้องกลับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับดร.สันติธรธนานิติโชตินะคะจากสถาบันพระปกเกล้าพักสักครู่เดี๋ยวสักครู่ค่ะไปพักกันก่อนค่ะ